ที่ได้มาจากทางที่พ่อประกาศปฏิบัติให้แก่ผู้ที่เขารับร่วมกิจกรรมโรงเรียนสายลูกเทศบาลหนองบุญรุ่นที่สามนะครับประจำปี2562ในวันนี้ก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีที่ที่กับนักเรียนทุกคนเนื่องจากการเริ่มต้นเป็นกิจกรรมของงานที่ในงานแห่งชีวิตถูกเริ่มต้นถึงการเริ่มชีวิตในเด็กในเด็กของวัยจนถึงการได้เกิดเรียนรู้การเป็นมังโฆะการต้องอยู่วัยผู้สูงอายุแบบนี้แต่ที่ทราบกันอยู่แล้วว่าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาชนเข้าสู่ของผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพ.ศ. 2518แต่ต้องมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยสังคมสูงเรื่องแต่ขั้นซึ่งกฎหมายต่อการจัดโครงการและสุขภาพผู้สูงอายุปัญหาผู้สูงอายุสุขภาพที่หรือขาดการดูแลซึ่งอาจจะมีภาวะเสี่ยงในด้านสุขภาพได้หลายด้านรวมทั้งผลกระทบต่อภาวะจิตใจของผู้สูงอายุการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ของผู้สูงอายุมีความสำคัญและจะเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐภาคประชาชนและภาคประชาสังคมรวมทั้งชุมชนพร้อมที่จะเข้าร่วมมือกันนั่นเป็นบทบาทในการเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุเข้าสู่ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพนาทิพาพรกีนา
ในการดูแลผู้สูงอายุสำหรับเทศบาลตำบลแม่กุ่มรุ่นที่3ประจำปี2562เทศบาลตำบลแม่กุ่มและคณะทำงานได้ร่วมกันเคลื่อนงานและบูรณาการประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ซึ่งในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน60คนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านอาวุโสอำเภอแม่สอดได้กรุณามอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและขอความกรุณากล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้สืบไปขอกราบเรียนเชิญครับ